สวัสดีครับน้ำเต้าหู้ปลาไทยกับเงิน 5,000 กว่าบาทนะครับผมช่วงนี้ไทยครับจีนไม่เล่นเลยเพราะว่าจีนนี่ถ้าแดกแล้วแดกนานนะครับก็ถ้าตัวไหนเริ่มแดกก็เปลี่ยนนะครับผมบอกหลายคลิปเลยว่าอย่างตัวจีนเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เดือนที่แล้วที่เล่นเราดีๆนะไม่ใช่เดือนที่เราดีประมาณต้นเดือนเนี่ยคือมันก็ดีมาเรื่อยๆนะจนถึงวันที่มันเสียก็คือเอาไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไทยนะก็รอบแรกเราตามลองปูไปก่อนนะครับกับเสือนะจะเน้นเสือปูน้ำเต้านะครับผมเอาเสือกได้ไก่ปลาถ้างั้นงงไหมล่ะมึงไอ้เหี้ยตัวไม่ได้คาดหวังเนี่ยนะแต่สถิติดูแบบไม่มีตัวติ่นนะครับก็จะสลับออกเวลาสลับออกก็คือถ้าแบบเนี้ยไม่ได้มีเบิ้ลไม่ได้มีตองนะเราแทงเยอะได้ครับอย่างน้อยถ้าหวังติด10เท่าอ่ะกำไรไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ต้องติด10เท่านะเพราะว่าถ้าไม่ติดเลยมันก็บวกยากเหมือนกันครับแทงเยอะนะเพราะเราแทงเยอะนะโหรอบนี้ไม่มี10เท่าเลยอ่ะติดโต๊ะ2นะติ่ง 2,600 ครับ 5,000 เป็น 7,000 กำไร 2,000 นะแต่ก็ตามเนื้อทุนแหละครับผมคือถ้าใส่มา500ตอนนี้อาจจะบวกได้200ไงนะมันก็ตามเนื้อทุนนะครับไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจอะไรเท่าไหร่โอ้โบนัสไปอยู่ที่เต็งครับผมเรียบร้อยครับหมื่นเรียบร้อยแล้วว่าเฮีย5,000ไปหมื่นอย่างไวไปต่อนะไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะกูว่าได้เรื่องครับอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหม800โหนี่ถ้าแฟง10เท่ายิ่งรวยเร็วเนี่ยมันเล่นแบบไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยมันไม่เบิ้ลเลยครับดีมากเป็นสถิติที่สวยมากๆครับผมเวลาเล่นอย่างนี้ไม่เจอเบิ้ลเนี่ยสดชื่นนะคือก่อนหน้านี้มีครับตองกับเบิ้ลนะเห็นป่ะกุ้งปลาแล้วก็มีน้ำเต้านะแต่ว่าเนี่ยยังไม่เจอเบิ้ลนะอย่าพูดถึงเลยนะเดี๋ยวแม่งมาเหี้ยกลัวยังไม่เบิร์นเว้ยน้ำเต้าก็มาเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้มาทุกรอบนะครับคือมันสลับกันไปมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทงแบบที่ผมแทงนี่คือหวานสุดๆเลยนะคืออย่างน้อยถ้าติดเต็ง2น้ำเต้าโต๊ะ2เนี่ยยังไงก็รอดครับแต่ว่าถ้าติดแค่โต๊ะแล้วติด2เนี่ยไม่แน่ใจว่ารอดหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากรณีไม่มี10เท่าเลยเนี่ยมันอาจจะบวกยากนะเดี๋ยวขอดูรอบนี้หน่อยครับกลัวว่าไม่เบิ้ลนานจะเบิ้ลละสิถ้าเบิ้ลคือเลิกเลยนะไอ้เหี้ยเบิ้ลจริงเว้ยเอาเลิกที่หมื่นนี่แล้ววะนะถ้าเบิ้ลมาคือสิ้นสุดแล้วครับสิ้นสุดทางเลื่อนครับสิ้นสุดทางเล่นนะครับผมจบกัน